ันนี้จะมาแนะนำในการดัดแปลงหินเจียลูกหมูนะครับที่เป็นมอเตอร์แบบแปลงถ่านนะครับนี่อันนี้แปลงถ่านนะครับเป็นตระกูลพวก Universal พวกนี้สามารถจะใช้ไฟทั้ง AC นะครับเขาเขียนไว้เลยว่า AC 3.3 แอมป์750วัตต์นะครับสเปคตัวนี้อันนี้เขียนว่าอิตาลีแต่ดูแล้วงานน่าจะเป็นจีนซึ่งสวิตช์พวกนี้เสียบ่อยนะครับถ้ามาใช้กับ DC นี่พังทันทีเพราะเนื่องจากสวิตช์เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสำหรับไฟ DC แต่มอเตอร์เนี่ยสามารถรองรับไฟ AC และ DC ได้ถ้า DC เนี่ยอนุกรม6แผงอย่าให้โวลต์ลอยเกิน270นะครับเวลาเขาทำงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ240โวลต์200โวลต์ก็ยังทำงานนะครับเพียงแต่ว่ารอบก็จะตกลงโดยสวิตช์ที่เรามาดัดแปลงในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสวิตช์ของไฟหน้ารถ10ล้อนะครับขายอยู่ใน Shopee นะ Lazada ตัวนึงเนี่ย35บาทเท่านั้นเอง Make in Thailand นะครับผมก็ได้มาทำการดัดแปลงใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า DC นะไฮโวลต์ได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเตาอบนะฮะทนแรงวัตต์ได้ถึง 1,000 กว่าวัตต์ที่เคยใช้นี่ 1,800 วัตต์ไม่มีปัญหาอันนี้แค่750สบายๆแล้วก็ดัดแปลงง่ายๆครับถอดสวิตช์อันเก่าทิ้งนะครับเอาสายหนึ่งมาเข้าเส้นนะครับจะเป็นบวกหรือลบไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่มีบวกลบและมอเตอร์ตัวนี้สลับขั้วได้แต่ผมติ้งต่างว่าอันนี้คือบวกนะครับแล้วก็มานี่ออกไปที่ปลั๊กนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ต่อตรงไปที่มอเตอร์นะครับเพราะนั้นเข้ามอเตอร์มันจะมีอยู่2เส้นนะอันนี้ตัวนี้แปลงแล้วนะครับแปลงเป็นที่เรียบร้อยก็สวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็เสียบไฟตอนนี้เช้าอยู่8โมงนะครับวนก็แล้วนี้แรงดันวนอยู่ที่200กว่าแล้วเราก็มาเปิดดูกันนะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ถนัดมือนะเพราะสวิตช์อยู่ข้างใต้เนี้ยเวลาเราดึงนะครับหรือเราเผลอวางนะเราเผลอไปวางปุ๊บมันจะปิดนะฮะมันจะกดปิดให้เลยนะครับกดปิดให้ทันทีถ้าเป็นรุ่นอยู่ตูดก็ต้องลองแกะดูว่าจะแปลงยังไงนะครับช่องตรงนี้มีว่างพื้นที่พอไหมขอบคุณครับ